เราจะได้มาฟังธรรมนะเนื่องในกิจกรรมพิเศษที่ได้จัดขึ้นณบริเวณแดนนี้นะแดนธรรมหรือลานธรรมแห่งนี้ณสยามพารากอนนะแล้วก็ในการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรตินะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะที่ท่านได้จากพวกเราไปก็เป็นการรำลึกนึกถึงนะพระองค์ท่านนะเราก็เลยมาจัดงานเพื่อรำลึกแล้วก็นำเอาพระนิพนธ์ของท่านเนี่ยมาแสดงนะพระนิพนธ์ของท่านที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องของจิตตนครคือท่านได้เขียนพระนิพนธ์ขึ้นเกี่ยวกับจิตของตัวเราเนี่ยอุปมาเหมือนกับนครหนึ่งแล้วก็ภายในจิตของเรานั้นก็มีหลายอย่างหลายประการในนครแห่งจิตนี้นะ มีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีนะก็เหมือนกับละครโรงหนึ่งนะในละครเรื่องหนึ่งก็จะมีทั้งฝ่ายที่เป็นพระเอกนางเอกแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายผู้ร้ายภาวะจิตใจของคนเราก็เหมือนกันในจิตใจของเราเนี่ยก็มีทั้งพระเอกนางเอกอยู่ในนั้นนะแล้วก็มีผู้ร้ายอยู่ในนั้นในยามใดที่ฝ่ายบุคคลหรือกลุ่มชนนะที่เป็นคนมีศีลธรรมมีมากก็เจริญรุ่งเรืองนะในสังคมก็มีความสุขแต่ว่าถ้ามีบุคคลที่เกะกะละลานมีอันธพาลเยอะนะบ้านเมืองก็ไม่สงบสุขประชาชนก็พบกับความทุกข์คราวนี้ก็ภายในจิตในจิตของเราเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาถึงเรื่องจิตนะจิตของคนเราเนี่ยเหมือนกับภาชนะชนิดหนึ่งแล้วก็ภาชนะชนิดนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วแต่เราจะนำอะไรไปใส่ในภาชนะอันนั้นนะถ้าเราอุปมาจิตเนี่ยเหมือนกับแก้วน้ำใบหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าในแก้วน้ำเนี่ยสามารถจะใส่อะไรได้หลายหลายอย่างถ้าเรานำเอาสิ่งที่ดีๆใส่ลงไปแก้วน้ำใบนั้นก็จะกลายเป็นแก้วน้ำที่ดีถ้าเอาสิ่งที่ไม่ดีใส่ลงไปแก้วน้ำใบนั้นก็จะกลายเป็นแก้วน้ำที่ไม่ดีหรือเอาสีต่างๆเนี่ยใส่ลงไปนะถ้าเอาสีขาวใส่ลงไปแก้วน้ำก็จะกลายเป็นแก้วน้ำขาวสีขาวนำสีแดงใส่ลงไปแก้วน้ำก็จะกลายเป็นสีแดงนำสีดำใส่ลงไปแก้วน้ำก็จะกลายเป็นสีดำถ้าเรานำน้ำใส่ลงไปในแก้วใบนั้นก็เป็นแก้วน้ำนะเอาน้ำหวานใส่ก็เป็นแก้วน้ำหวานถ้าเราเอาสุราใส่ลงไปก็จะกลายเป็นแก้วเหล้าเนี่ยนั้นภาวะของจิตเราก็เป็นลักษณะนั้นนะ
มีหน้าที่ที่จะเป็นที่รวมของสิ่งต่างๆจิตเรามาดูความหมายของคำว่าจิตกันก่อนนะจิตคืออะไรเนี่ยในความหมายของคำว่าจิตเนี่ยจิตท่านแปลว่ารู้นะในความหมายของคำว่าจิตเนี่ยคือรู้หรือแปลว่ารู้สึกนะจิตทำหน้าที่รับรู้จิตทำหน้าที่รู้สึกนะรู้สึกถึงอะไรรู้สึกถึงเรื่องราวต่างๆไอ้ตัวเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์นะจิตก็ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ท่านมีคำนิยามความหมายของคำว่าจิตนะว่าอารัมมณะวิชานะนะรักขณังจิตนั้นทำหน้าที่รับรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาพอเกิดขึ้นมาก็มีหน้าที่รับรู้ มีหน้าที่รู้สึกนะคราวนี้ในการที่เขาเกิดขึ้นรับรู้เนี่ยจริงๆแล้วธรรมชาติของจิตหรือตัวจิตตัวเนี้ยหน้าที่ของจิตเนี่ยจิตนั้นเนี่ยไม่มีหน้าที่ที่จะดีหรือเสียเนี่ยไม่มีนะตัวจิตจะบอกว่าจิตดีก็ไม่ใช่จิตเสียก็ไม่ใช่แต่ตัวจิตแท้ๆหน้าที่ของจิตแท้ๆก็คือรู้รับรู้แล้วก็ไอ้ตัวรับรู้เนี่ยเราจะบอกว่าดีก็ไม่ได้ไม่ดีก็ไม่ได้นะไม่อยู่ในสถานะของดีหรือชั่วนะแต่ทำไมจึงมีคำพูดกันว่าคนคนนี้มันเป็นคนใจดีคนคนนี้คนใจไม่ดีเนี่ยเป็นคนใจจืดใจดำใจไม้ไส้ระกำอะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือว่าคนคนนี้มันเป็นคนใจดีมีเมตตาอารีอะไรต่างๆเหล่านี้มีจิตใจอ่อนโยนอ่อนหวานอะไรต่างๆที่เราพูดกันเนี่ยจริงๆแล้วตัวจิตนั้นน่ะไม่ดีแล้วก็ไม่เสียนะแต่ว่าไอ้ที่ดีเสียเนี่ยมันไม่ใช่จิตนะที่ดีเสียมันคืออะไรอ่ะไอ้ตัวดีแล้วก็ตัวเสียตัวนี้เนี่ยมันเป็นสภาวธรรมอีกอย่างหนึ่งนะที่เขาเกิดขึ้นพร้อมกันกับจิตนะพอเกิดขึ้นพร้อมกันกับจิตเขาก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตปรุงแต่งจิตให้จิตนั้นเนี่ยเป็นไปในทางดีก็ได้แล้วก็ปรุงแต่งจิตให้จิตไปเป็นไปในทางเลวร้ายก็ได้จิตก็เลยมีดีแล้วก็มีไม่ดีไอ้ตัวดีไม่ดีนั้นน่ะคือตัวปรุงแต่งตัวปรุงแต่งตัวนี้นี่แหละภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าสังขารนะได้แก่ตัวสังขารสังขารเนี่ยทำหน้าที่ปรุงแต่งในตัวสังขารที่เข้าไปทำหน้าที่ปรุงแต่งเนี่ยก็มีทั้งสังขารฝ่ายดีแล้วก็สังขารฝ่ายไม่ดีนะสังขารฝ่ายดีเขาเรียกว่าบุญสังขารฝ่ายไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าบาปนะบุญกับบาปถ้าสังขารฝ่ายดีปรุงแต่งจิตเขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารในส่วนของสังขารฝ่ายไม่ดีปรุงแต่งจิตท่านเรียกว่าอปุญญานะอปุญญาภิสังขารอปุญหรืออบุญก็คือปฏิเสธบุญว่าไม่ใช่บุญก็คือบาปนั่นเองปุญญาภิสังขารเนี่ยหมายถึงสภาวธรรมที่เป็นสิ่งดีๆที่เราเรียกกันว่ากุศลนั่นเองกุศลแล้วก็อปุญญาภิสังขารก็คืออกุศลคราวนี้ในตัวจิตเนี่ย
ท่านเจ้าพระคุณท่านก็เปรียบเทียบไว้ชัดเจนว่าเป็นเหมือนกับนครนะเหมือนกับนครนครหนึ่งแล้วก็ภายในนครเนี่ยก็จะมีอะไรอ่ะก็จะมีบุคคลอาศัยอยู่ภายในนครนี้คราวนี้บุคคลที่มาอาศัยคืออะไรคือตัวสังขารตัวนี้นี่แหละนะที่ท่านนำมาขยายเป็นตัวละครต่างๆนะที่ท่านแสดงเนี่ยจริงๆก็คือตัวสังขารเนี่ยสังขารทำหน้าที่ปรุงแต่งตรงนี้นี่แหละคราวนี้ไอ้ตัวสังขารที่เรียกว่าบุญตรงนี้เกิดขึ้นมาก็จะทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตให้จิตของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลแล้วจิตเราก็คิดในทางดีทั้งหมดนะคิดไปในทางบวกทั้งหมดแต่ถ้าตัวอกุศลปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยจิตก็จะคิดไปในทางเลวร้ายทั้งหมดนะในส่วนตัวสังขารที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งจิตตรงนี้ที่เกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับอกุศลเกี่ยวกับกุศลเนี่ยเขามีระดับชั้นหัวหน้านะหัวหน้าที่คอยครอบครองโยเนี่ยหัวหน้าหรือระดับกุศลระดับแนวหน้าเราใช้คำว่าแนวหน้าก็ได้นะกุศลระดับแนวหน้าเนี่ยได้แก่อะไรตัวกุศลระดับแนวหน้าเนี่ยได้แก่ตัวปราศจากสิ่งสามสิ่งนะปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะนะคราวนี้เราจะดูให้ชัดเจนต้องไปดูฝ่ายผู้ร้ายก่อนนะฝ่ายผู้ร้ายที่เข้าโจมตีจิตปรุงแต่งจิตเนี่ยที่เข้ามาโจมตีจิตปรุงแต่งจิตฝ่ายผู้ร้ายเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลอกุศลระดับหัวหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลมูล อกุศลมูลมีอะไรอ่ะในส่วนของอกุศลมูลก็มีโลภโกรธแล้วก็หลงนะความโลภความโกรธความหลงภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าโลภะนะได้แก่ยินดีความอยากได้ความพอใจความเพลิดเพลินเนี่ยนะแล้วก็โทสะได้แก่ความขัดเคืองใจความคับแค้นใจเนี่ยความน้อยอกน้อยใจความเสียใจเนี่ยเป็นตัวปฏิฆะนะเป็นตัวโทสะแล้วก็โมหะได้แก่ความลุ่มหลงนะ เรามาดูว่าอกุศลทั้ง3ชนิดเนี่ยจะเป็นโลภเป็นโกรธหรือหลงเนี่ยที่ร้ายที่สุดเนี่ยอะไรร้ายที่สุดเนี่ยหรือเรามองดูว่าในส่วนของผู้ร้ายเนี่ยอะไรร้ายที่สุดที่ร้ายที่สุดเนี่ยโลภร้ายโกรธร้ายหรือว่าหลงร้ายนะถ้าเรามองในสายตาของพวกเราเนี่ยไอ้ที่ร้ายเนี่ยน่าจะเป็นตัวโทสะนะตัวโทสะตัวโกรธตัวขัดใจตัวเนี้ยไอ้ตัวโลภะเนี่ยเรามองไม่ค่อยเห็นว่ามันร้ายนะแต่ตัวโทสะเนี่ยมันร้ายนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเรายิ่งมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคือโมหะเนี่ยตัวโมหะตัวความรุ่มหลงตัวเนี้ยเรามองไม่เห็นว่ามันร้ายงั้นที่จะมองเห็นว่ามันร้ายในสายตาของพวกเราก็คือเจ้าโทสะตัวเนี้ยร้ายที่สุดเรามาดูที่ว่าชีวิตเราเป็นทุกข์เกิดมาจากอะไรอ่ะ ชีวิตของเราที่เป็นทุกข์จิตใจของเราที่เป็นทุกข์เนี่ยเรา
ทุกข์ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมาจากโกรธนะมาจากตัวขัดใจมาจากความไม่พอใจเนี่ยมาจากตัวใจตัวนี้นี่แหละคือน้อยใจเสียใจขัดใจไม่ชอบใจเนี่ยคับแค้นใจเนี่ยมันเป็นเรื่องร้ายๆเป็นสิ่งที่ร้ายๆเป็นความรู้สึกร้ายๆก็คือตัวโทสะนะขัดใจก็คือตัวโทสะน้อยใจก็คือตัวโทสะเสียใจก็คือตัวโทสะคับแค้นใจก็คือตัวโทสะไม่พอใจก็คือตัวโทสะได้แก่ตัวโทสะแล้วก็คนเราเนี่ยถ้าไม่มีโทสะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราจะไม่รู้จักเลยว่าไอ้ไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นอย่างไรทุกทางใจมันเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะไม่รู้จักเลย เราจะหาความทุกข์ไม่เจอเลยนะถ้าเราไม่มีตัวปฏิฆะตัวขัดใจตัวโทสะเพียงตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยเรามองดูนะว่าชีวิตของเราที่มันเกิดความทุกข์เนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะมันมาจากตัวขัดใจนะมันไม่ได้มาจากอะไรนะขัดใจเรามองกันไกลไปหน่อยมีคนมาทำให้เราขัดใจเราไปมองเขาว่าเขานั่นแหละเป็นสาเหตุมีคนมาด่ามีคนมาว่ามีคนมากล่าวร้ายป้ายสีมีคนมาทำร้ายมีคนมากลั่นแกล้งแล้วเราก็มองดูว่าเราเป็นทุกข์เพราะเขาทำให้เราทุกข์เขาด่าเราเลยทุกข์เขาแกล้งเราเลยทุกข์เขาอิจฉาริษยาเราเลยเป็นทุกข์เนี่ยเขาทำร้ายเราเลยเป็นทุกข์ แต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่มีใครทำให้เราทุกข์ได้นะในหลักแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครจะสามารถทำให้เราทุกข์ใจได้ถ้าเราไม่ทำร้ายใจของตัวเราเองนะใจเราจะไม่เป็นทุกข์เลยคนด่าเราทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้นะคนทำร้ายเราทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้คนกลั่นแกล้งเราทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้นะคนอิจฉาริษยาเราทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะทำให้เราทุกข์ได้แต่ที่เราทุกข์มาจากอะไรเราทุกมาจากเรารู้สึกขัดใจเราขัดใจแล้วเราก็เลยเป็นทุกข์เราเสียใจแล้วเราก็เลยเป็นทุกข์เราไม่สบายใจเราเลยเป็นทุกข์เราน้อยใจเราเลยเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์มันก็มาจากขัดใจเสียใจน้อยใจคับแค้นใจขุ่นเคืองใจอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มาจากอย่างอื่นมันมาจากตรงนี้ไอ้ตัวน้อยใจอ่ะเขาน้อยใจหรือเราน้อยใจเราน้อยใจไม่ใช่เขาน้อยใจนะเราเป็นทุกข์เพราะเราน้อยใจเราเป็นทุกข์เพราะเราขัดใจเราเป็นทุกข์เพราะเราเสียใจเราเป็นทุกข์เพราะเราโกรธหลักธรรมะพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าโกรธทางคัตตวาสุขขังเสติฆ่าความโกรธเสียได้แล้วจะเป็นสุขอย่างยิ่งนะถ้าเราทำร้ายความโกรธเราฆ่าความโกรธเราขจัดความโกรธแล้วเราเนี่ยจะไม่มีทุกข์แล้วทุกข์ไม่มีจริงๆนะทุกข์ทางใจเนี่ยจะไม่มีความไม่สบายใจจะไม่มีฉะนั้นศัตรูตัวร้ายกาจที่แท้จริงก็คือตัวปฏิฆะตัวโกรธไอ้ตัวโทสะตัวเนี้ยเป็นศัตรูร้ายกาจสำหรับบุคคลในนครนี้นะคือในจิตตนครนี้เนี่ยงั้นไอตัวผู้ร้ายร้ายแรงที่สุดก็คือตัวโทสะตัวปฏิฆะตัวขัดเคืองตัวเนี้ยก็ไม่ใช่โทสะหรือนะที่เราต้องทะเลาะวิวาทกันนะเราต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยไม่ใช่ตัวโทสะหรือนะแล้วเราต้องทำร้ายกันไม่ใช่ตัวโทสะหรือสามีภรรยารักกันแต่ทำไมต้องแยกจากกัน
ที่เราแยกจากกันเนี่ยไม่ใช่ตัวโทสะหรือก็เกิดมาจากตัวโทสะเกิดมาจากตัวขัดใจน้อยใจเสียใจไม่ชอบใจมันเกิดมาจากตรงนี้แล้วโทสะของใครไม่ใช่โทสะของเขาแต่เป็นโทสะของเรางั้นไอ้ตัวโทสะตัวนี้นี่แหละที่มันทำร้ายเราที่มันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์นะไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราเป็นทุกข์คราวนี้ถ้าเราเนี่ยสามารถไปหยุดไปยับยั้งไอ้เจ้าตัวโทสะตัวนี้ได้เนี่ยใจเราจะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปแล้วใครอ่ะจะสามารถทำลายตัวโทสะได้อย่างเด็ดขาดนะสำหรับตัวโทสะที่จะถูกขจัดให้หมดไปเนี่ยที่ท่านแสดงนิทรรศการต่างๆที่ท่านระบุถึงมรรคเนี่ยว่าต้องอาศัยมรรคนะกองทัพมรรคที่ท่านเอามาแสดงเนี่ยเป็นคำไพเราะเพราะพริ้งมาก กองทัพมรรคในที่นี้คืออะไรอ่ะกองทัพมรรคในที่นี้ก็คือหนทางสายเอกนะไอ้กองทัพมรรคนี่ได้แก่มรรคเนี่ยเขาแปลว่าทางมรรคะตอนนี้แปลว่าทางแล้วก็มรรคที่จะเป็นทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์เนี่ยจริงๆมรรคเนี่ยมีอยู่สองมรรคนะสองมรรคนั่นคืออะไรอ่ะมรรคเบื้องต้นท่านเรียกว่าบุพพภาคมรรคแล้วก็มรรคเบื้องปลายท่านเรียกว่าปัจฉาภาคิยมรรคนะเราจะต้องอาศัยมรรคทั้งสองมรรคเนี่ยอาศัยกองทัพมรรคสองกองเนี่ยกองทัพมรรคมรรคเบื้องต้นแล้วก็กองทัพมรรคได้แก่มรรคเบื้องปลายมรรคเบื้องต้นนั้นท่านแสดงคืออะไรอ่ะในทางธรรมที่ท่านแสดงเป็นมรรคเบื้องต้นก็คือสติปัฏฐานภาวนานะเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังทุกขะโทมนัสสานังอัตถังขมายะเนี่ยยายัสสะอธิขมายะนิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะยะที่ทางจัตตาโรสติปัฏฐานะที่ท่านแสดงตรงเนี้ยมรรคเบื้องต้นนะคือสติปัฏฐานนั่นเองเนี่ยก็คือการมีสติตามระลึกตามรู้สึกถึงกายและใจนั่นแหละอันนี้คือมรรคเบื้องต้นเมื่อกระทำมรรคเบื้องต้นเนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นเราต้องการให้ผลเกิดขึ้นคืออะไรก็คือมรรคเบื้องปลายมรรคเบื้องปลายได้แก่อะไรมรรคเบื้องปลายได้แก่อัตถังคิกมรรคนะได้แก่อริยมรรคนะหรือเราเรียกกันว่ามรรคมีองค์8เริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธินี่คืออริยมรรคนะการที่จะทำให้อริยมรรคมีองค์8เกิดก็จะต้องดำเนินไปตามหนทางคือสติปัฏฐาน4ประการคือมรรคเบื้องต้นฉะนั้นมรรคเบื้องต้นเนี่ยเป็นกองทัพมรรคนะเป็นกองทัพมรรคเป็นขบวนเป็นอะไรอ่ะที่จะเข้าไปกำจัดไอ้ตัวกองมรรคเนี่ยเขามีหน้าที่กำจัด เรามีมรรคเบื้องต้นเพื่อจะทำให้มรรคเบื้องปลายเกิดพอมรรคเบื้องปลายเกิดอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเวลาเขาเกิดเนี่ยเขาจะเกิดพร้อมกันเวลาเขาเกิดพร้อมกันเนี่ยมันจะมีกำลังนะเกิดขึ้นแต่ละคราวเนี่ยจะไปทำหน้าที่ประหัตประหารพวกไหนประหัตประหารพวกที่เป็นอริราชศัตรูภายในข้าศึกภายในเนี่ยพวกราคะโทสะโมหะเนี่ยจะถูกขจัดไปมรรคเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยนะเกิดกับบุคคลคนนั้นเขาเรียกว่าโสดานะแล้วก็ขณะมรรคเกิดเขาเรียกว่าโสดาปัตติมรรคบุคคลเมื่อโสดาปัตติมรรคเกิดกับบุคคลใดเนี่ยโสดาปัตติมรรคจะไปทำหน้าที่กำจัดศัตรูกำจัดอะไรไปกำจัดไอ้ตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยไปกำจัดวิจิกิจฉาไปกำจัดศีลัพพตปรามาส
ซึ่งเป็นตัวลิ้วล้อของอกุศลธรรมนะไอ้ตัวอกุศลธรรมที่เป็นหัวหน้าก็คือราคะโทสะโมหะแล้วก็ยังมีตัวลิ้วล้ออีกนะในกลุ่มของอกุศลหรือคนอันธพาลในเมืองนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมีไม่มากนะมีอยู่แค่สามกองเท่านั้นเองนะเป็นกองกำลังของราคะกองกำลังของโทสะแล้วก็กองกำลังของโมหะแล้วก็หัวหน้าก็คือราคะโทสะโมหะเป็นหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องมีอะไรบ้างอ่ะ ลูกน้องที่จะเกิดกับราคะโทสะโมหะเนี่ยมีอยู่ไม่กี่บุคคลด้วยกันนะมีอยู่ไม่กี่ชนิดด้วยกันนะมีอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นตัวราคะเป็นตัวโลภะเขาก็จะมีทิฏฐิกับมานะเนี่ยเป็นลูกน้องนะเขาเรียกลูกน้องคนสนิททิฏฐิมานะแล้วก็ต่อจากนั้นมีอะไรอีกอ่ะถ้าเป็นตัวโทสะก็จะมีอิสสามีมัจฉริยะมีกุกุจจะเนี่ยเป็นลูกน้องคนสนิทถ้าเป็นตัวโมหะเขาก็จะมีอหิริกะอโนตตัปปะแล้วก็อุทธัจจะเนี่ยแล้วคราวนี้ที่เหลือก็จะเป็นริ้วล้อนะพวกอะไรอ่ะถีนะมิทธะแล้วก็อะไรอ่ะวิจิกิจฉาอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นตัวริ้วล้อนะที่จะคอยสนับสนุนคราวนี้เวลาเกิดเนี่ยเขาจะจับมือกันไอ้ตัวฝ่ายอกุศลธรรมเนี่ยเวลาราคะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็จะไปมีแนวร่วมเขาก็จะไปมีอะไรเป็นแนวร่วมไปมีโมหะไปมีอหิริกะอโนตตัปปะอุทธัจจะเนี่ยเป็นแนวร่วมนะเกิดพร้อมด้วยนะหรือโทสะเกิดเนี่ยก็จะไปมีแนวร่วมอีกโมหะอหิริกะอโนตตัปปะอะไรเหล่านี้ก็เกิดร่วมๆกันไปนี่ในส่วนของสภาวธรรมถ้าเราได้ศึกษาสภาวธรรมตรงนี้เราจะเห็นว่าฝ่ายอกุศลธรรมเนี่ยเขาทำงานกันเป็นขบวนแล้วก็เวลาเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทำร้ายใครอ่ะไอ้คนที่ถูกทำร้ายคือตัวใจนะตัวใจคือนครเนี่ยนครแห่งใจตัวใจตัวเนี้ยถูกทำร้ายก่อนก็เราจะเห็นว่าเวลามีสงครามเกิดขึ้นอะไรย่อยยับประเทศชาติย่อยยับใช่ไหมบ้านเมืองย่อยยับแล้วก็ประชาชนย่อยยับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็เมื่อบรรดาอกุศลธรรมเกิดในใจนี้ที่เขาประทุษร้ายก่อนคือประทุษร้ายตัวใจแล้วต่อจากนั้นเขาประทุษร้ายอะไรต่อประทุษร้ายตัวเองนะตัวอกุศลแต่ละอกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวนั่นแหละถูกประทุษร้ายพอไปประทุษร้ายคราวนี้ภาวะใจก็เล่าร้อนภาวะใจก็ดิ้นรนภาวะใจก็กระเสือกกระสนภาวะใจก็เป็นทุกข์ในการที่จะไปหยุดยุติเนี่ยจริงๆเราไปมองว่าโทสะเนี่ยร้ายที่สุดแต่จริงๆเนี่ยไอ้ที่ร้ายที่สุดประโทสะเนี่ยมันยังมีนะแต่มันมาแบบซ่อนเล้นมองไม่เห็นไอ้ที่ร้ายประโทสะเนี่ยคืออะไรอ่ะไอ้ที่ร้ายประโทสะก็คือโมหะไอ้ตัวโมหะเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่เลยนะเป็นหัวหน้าขบวนการน่ะถ้าโมหะสั่งการลงไปเนี่ยโมหะจะสั่งการให้โลภะทำงานหรือโมหะสั่งการให้โทสะทำงานแต่เวลาเขาจะสั่งให้ไปทำงานเนี่ยเขาจะไม่ให้ไปทำงานพร้อมกันไอ้ตัวโลภะกับโทสะเนี่ยไปทำงานพร้อมกันไม่ได้ถ้าไปทำงานพร้อมกันเดี๋ยวมันไปทะเลาะกันและทำงานไม่สำเร็จนะงั้นโมหะเนี่ยเขามีลูกน้องที่เป็นทหารเอกทหารเอกฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาค่อนข้างเลยเนี่ยคือตัวโลภะกับตัวโทสะเนี่ยบางงานก็ให้โลภะไปทำงานบางงานก็ให้โทสะไปทำงานแล้วโลภะเกิดขึ้นทำงานเนี่ยทำตามบัญชาการของโมหะ
หรือโทสะเกิดขึ้นทำงานก็ทำตามบัญชาการของโมหะโมหะเป็นผู้บัญชาการโมหะเนี่ยคืออะไรรู้ไหมโมหะเนี่ยโมหะนั้นไม่ใช่อื่นไกลก็คือลุ่มหลงโมหะได้แก่ตัวลุ่มหลงโมหะคือตัวไม่รู้นะโมหะคือตัวไม่เข้าใจโมหะคือตัวไม่รับรู้อะไรเนี่ยคือตัวโมหะไม่รู้ในที่นี้เนี่ยมันก็ต้องมีคำจำกัดความหมายอีกไม่รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้แต่ไปรู้ในสิ่งที่ไม่สมควรรู้เนี่ยคือตัวโมหะนะคราวนี้โมหะไม่รู้อะไรไอ้สิ่งที่สมควรรู้เนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมไอ้สิ่งที่สมควรรู้ไอ้สิ่งที่จะต้องเข้าไปรู้เนี่ยจริงๆมีไม่มากนะถ้าเราจับทิศทางได้เนี่ยเราจะกำจัดหรือปราบพวกนี้ได้จริงๆก็คืออะไรอ่ะโมหะเขาไม่รู้ความรู้สึกโมหะไม่รู้ตรงนี้ไอ้ความรู้สึกของคนเราเนี่ยจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นทั้งหมด6ทางรู้สึกเกิดทางไหนอ่ะไอ้ที่เขาบอกประตูนครตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เข้าสู่ใจ6ทางด้วยกันนะโมหะไม่รู้อะไรอ่ะโมหะเนี่ยไม่รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ละทางแต่ละทางมีความรู้สึกทางตาเกิดขึ้นโมหะไม่รู้ปกปิดทำให้ไม่รู้มีความรู้สึกทางหูเกิดขึ้นโมหะปกปิดทำให้ไม่รู้มีความรู้สึกทางจมูกเกิดขึ้นโมหะปกปิดทำให้ไม่รู้มีความรู้สึกทางลิ้นเกิดขึ้นโมหะปกปิดทำให้ไม่รู้นะมีความรู้สึกทางกายเกิดขึ้นโมหะก็เข้าไปปกปิดทำให้ไม่รู้มีความรู้สึกทางใจเกิดขึ้นโมหะก็ไปทำหน้าที่ปกปิดไอ้ตัวความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตรงนี้นี่แหละภาษาธรรมะท่านเรียกว่าผัสสะนะถ้าเราเข้าใจหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงก็คือตัวผัสสะเพราะว่ารู้สึกทางตาทำให้สำเร็จจักขุสัมผัสสะรู้สึกทางหูทำให้สำเร็จโสตสัมผัสสะรู้สึกทางจมูกทำให้สำเร็จคานะสัมผัสสะรู้สึกทางลิ้นทำให้สำเร็จเป็นกายะสัมผัสสะรู้สึกทางกายทำให้สำเร็จเป็นกายะสัมผัสสะรู้สึกทางใจก็สำเร็จเป็นกายะสัมผัสสะเป็นตัวผัสสะนั่นเองสรุปแล้วโมหะเนี่ยไม่รู้เท่าทันในตัวผัสสะเมื่อโมหะไม่เข้าไปรู้เท่าทันในตัวผัสสะไม่ไปรู้อะไรอ่ะไม่ไปรู้การเกิดขึ้นของผัสสะไม่ไปรู้การตั้งอยู่ของผัสสะไม่ไปรู้การดับไปของผัสสะเมื่อไม่มองเห็นผัสสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยผัสสะก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาเกิดเวทนาคืออะไรความรู้สึกพอมีผัสสะความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะสร้างความรู้สึกอีก3ประการอย่างใดอย่างหนึ่งในความรู้สึก3ประการนั่นคืออะไรอ่ะรู้สึกสบายมาจากไหนสบายเนี่ยก็มาจากความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ได้มาจากไหนนะรู้สึกไม่สบายมาจากไหนมาจากรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้มาจากไหนรู้สึกเฉยๆรู้สึกสบายก็เป็นสุขเวทนารู้สึกไม่สบายก็เป็นทุกขเวทนารู้สึกเฉยๆก็เป็นอุเบกขาเวทนางั้นผัสสะเนี่ยเขาทำให้เกิดเวทนาแล้วเวทนาที่มันมีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาชัดเจนอยู่2มีปัญหาไม่ชัดเจนอยู่1ไอ้ที่มีปัญหาชัดเจนคืออะไรอ่ะมีปัญหาชัดเจนก็คือสุขที่เราใฝ่ฟ้าสุขที่เราเสาะแสวงหาใช่ไหมที่เดินเข้าไปดูแล้ววนไปทางซ้ายเนี่ยวนเข้าไปหาฝ่ายสุขแล้ววนมาทางขวาในคู่บารมีวนเข้ามาทางกองทัพมรรคไปทางนู้นกองทัพมารที่เดินเข้าไปดูเจ้าหน้าที่พาเดินเข้าไปดูวันนี้นะถ้าวนซ้ายเข้ากองทัพมารก็ไปเจอสุขเวทนาเนี่ยไปเจอทุกขเวทนาถ้าวนมาทางขวาก็ไปเจอกองทัพมรรคกองทัพมรรคจะนำไปพบอะไรรู้ไหมกองทัพมรรคเนี่ยนำไปพบอุเบกขาเหมือนกันแต่เป็นอุเบกขาที่เกิดจากการรอบรู้นะส่วนกองทัพมารนำไปพบสุขเวทนาทุกขเวทนาพอพบสุขพบทุกข์และอะไรมันเกิดก็หลงพอพบความสุข
ก็เกิดความพอใจในความสุขก็อยากได้ความสุขพออยากได้ความสุขก็สอดแสวงหาความสุขแล้วสุขเนี่ยมันถมไม่เต็มนะสุขเนี่ยถมไม่เต็มอ่ะได้มาเท่าไรเท่าไรก็ไม่เต็มทำไมมันไม่เต็มอ่ะก็สุขมันเกิดแล้วมันดับภาวะของความสุขเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นเพียงหนึ่งขณะจิตแล้วดับไปหมดไปตัวความสุขงั้นเจ้าตัวความสุขเนี่ยมันเกิดแล้วดับเราไม่รู้ว่าสุขเกิดดับเราไปพอใจในความสุขพอความสุขมันหายไปเราไม่ต้องการจะขาดสุขเราก็ต้องไปหาใหม่สุขเกิดจากอะไรสุขเกิดจากการมองดูก็ต้องไปดูเกิดสุขเกิดจากการฟังก็ต้องไปฟังสุขเกิดจากการดมกลิ่นก็ต้องหาดมสุขเกิดจากการลิ้มรสก็ต้องหาลิ้มสุขเกิดการถูกต้องสัมผัสก็ต้องไปถูกต้องสัมผัสสุขเกิดขึ้นจากการนึกคิดก็ต้องนึกคิดพอดูฟังไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปถูกต้องสัมผัสไปนึกคิดแล้วได้ความสุขมาไหมได้จริงแต่ได้มาเพียงหนึ่งขณะจิตแล้วมันดับอีกพอดับอีกก็หมดอีกไม่มีอีกเราติดสุขเคยขาดสุขแม้ได้ก็ต้องหาอีกฉะนั้นเราก็ต้องเสาะแสวงหาความสุขกันตลอดชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีจบนะเราก็เลยต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะหาความสุขแสวงหาความสุขบางครั้งก็สมหวังบางครั้งก็ผิดหวังสมหวังก็ดีใจผิดหวังก็เสียใจแล้วเราก็วนเวียนอยู่ในสังสารทุกข์ตรงนี้พอได้รับความสุขพอมีสุขมีเวทนาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเราก็ชอบใจสุขพอมีตัณหาก็เกิดการยึดมั่นในตัวความสุขก็เป็นอุปาทานพอมีอุปาทานแล้วก็คิดถึงไม่หยุดคิดถึงสุขไม่หยุดก็เลยต้องเสาะแสวงหาความสุขอยู่เรื่อยๆเนี่ยฉะนั้นก็เลยเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะเกิดความโศกปริเทวะทุกขะโทมนัสหมุนเวียนไปตามสายของปฏิจจสมุปบาทธรรมเนี่ยพระพุทธธรรมเป็นไปในลักษณะนี้แล้วก็เลยเกิดความทุกข์เราก็เกิดความทุกข์ต้องร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจพิลัมพิไลลำพันเพราะไปติดสุขเนี่ยแล้วสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเราไม่เข้าใจเราเลยเสาะแสวงหาไม่หยุดคราวนี้ทุกข์อ่ะทุกเราก็มุ่งกำจัดเวลาเกิดความไม่สบายใจเราก็จะไปกำจัดไปทำให้มันหมดไปแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเนี่ยนะเข้าไปรู้เท่าทันสุขเข้าไปรู้เท่าทันทุกข์ว่ามันเกิดแล้วมันดับเท่านั้นเนี่ยใจเราจะวางเฉยไอ้ใจที่วางเฉยเนี่ยเขาเรียกอุเบกขาเวทนาเหมือนกันแต่เป็นอุเบกขาเกิดจากการรอบรู้อุเบกขาตรงนี้ธรรมะท่านเรียกว่าญาณนะถ้าไปศึกษาเรื่องวิปัสสนาญาณท่านเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณไอ้ตัวสังขารุเปกขาญาณตรงนี้จะวางเฉยทำหน้าที่วางเฉยวางเฉยในอะไรอ่ะวางเฉยในสังขารธรรมรูปนามไอ้ตัวสังขารธรรมรูปนามคืออะไรอ่ะไอ้สังขารธรรมรูปนามนั้นไม่ใช่อื่นไกลอ่ะรูปที่มากระทบตาเป็นรูปตาที่กระทบรูปเป็นรูปรูปกับตากระทบกันเป็นรูปใจเกิดขึ้นรับรู้เป็นนามงั้นขบวนการของรูปนามก็คือผัสสะนั่นเองขบวนการของผัสสะก็รูปกระทบตาใจเกิดขึ้นรับรู้เป็นจักขุสัมผัสสะเสียงเกิดขึ้นกระทบหูใจเกิดขึ้นรับรู้เป็นโสตสัมผัสสะกลิ่นเกิดขึ้นกระทบจมูกใจเกิดขึ้นรับรู้เป็นคานสัมผัสสะรสเกิดขึ้นกระทบลิ้นใจเกิดขึ้นรับรู้เป็นชิวหาสัมผัสสะเนี่ยมันเป็นระบบของผัสสะฉะนั้นไอตัวสังขารธรรมรูปนามก็คือผัสสะนั่นนั่นเองไม่ใช่อื่นไกล พอไม่รู้ไม่เข้าใจตรงนี้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพราะโมหะปกปิดโมหะปกปิดไว้ให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงว่าเกิดแล้วดับไปคราวนี้สุขก็เลยมาพอสุขมาตัณหาก็เลยมีโมหะปกปิดอีกเหมือนกันเราไม่รับรู้ทุกข์ก็เลยมาพอทุกข์มาตัณหาอยากให้หมดก็มีเนี่ยฉะนั้นสุขเกิดก็เป็นตัณหาทุกข์เกิดก็เป็นตัณหาสุขเกิดทำให้เกิดกามตัณหาทุกข์เกิดทำให้เกิดวิภวตัณหาอยากให้มันหมดไปตัววิภวตัณหาแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เกิดหมุนเวียนอยู่เรื่อยคราวนี้ทำไมจะไปกำจัดตรงนี้ได้ต้องใช้กองทัพมรรค
กองทัพมรรคก็เริ่มต้นจากอะไรอ่ะรอบเริ่มต้นจากบุพภาคมรรคไอ้ตัวบุพภาคมรรคตรงนี้คืออะไรก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็ไปทำหน้าที่ระลึกไงระลึกถึงอะไรระลึกถึงผัสสะพอมีความรู้สึกทางตาสติปัฏฐานไปทำหน้าที่ระลึกถึงมีความรู้สึกทางหูสติปัฏฐานไปทำหน้าที่ระลึกถึงมีความรู้สึกทางจมูกสติปัฏฐานไปทำหน้าที่ระลึกถึงมีความรู้สึกทางลิ้นสติปัฏฐานไปทำหน้าที่ระลึกถึงมีความรู้สึกทางกายทางใจสติปัฏฐานไปทำหน้าที่ระลึกถึงพอสติปัฏฐานไปทำหน้าที่ระลึกถึงแล้วเกิดความรู้สึกเท่าทันแล้วมองดูอยู่ก็จะเห็นความจริงว่าผัสสะแต่ละผัสสะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างพอไปเห็นความเป็นจริงว่าเกิดแล้วดับยึดถือไม่ได้ใจก็เลยเฉยไอ้ใจที่เฉยตรงนี้เฉยเพราะรู้เฉยเพราะรอบรู้และไอ้ตัวรอบรู้เนี่ยเป็นขบวนการของวิปัสสนาญาณทั้งหมดขบวนการของวิปัสสนาญาณตั้งแต่อะไรอ่ะนามรูปปัจจยะสัมมาอุปังพระอาทีนิพพิทามุญจิปฏิสังสังขารุอนุแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานไปเลยเนี่ยไปถึงมรรคผลปัจจเวกไปถึงโน้นเนี่ยท่านก็เริ่มต้นตั้งแต่อะไรเริ่มต้นตั้งแต่อุทยพยญาณเนี่ยเห็นการเกิดเห็นการดับเนี่ยนะไปตามลำดับจนกระทั่งไปสิ้นสุดลงตรงสังขารุเปกขาญาณนั่นเป็นขบวนการของตัวรอบรู้เป็นขบวนการของวิปัสสนาญาณทั้งหมดแล้วขบวนการของการรอบรู้ตรงนี้จะเกิดขึ้นเกิดมาจากกองทัพมรรคคือสติปัฏฐาน4ถ้ามีสติปัฏฐาน4คอยระลึกถึงผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายผัสสะทางใจอยู่เรื่อยก็จะไปมองเห็นการเกิดการดับการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไปเห็นการเกิดขึ้นแล้วมองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเห็น3ประการเห็นการแปรเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเห็นคงทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์เห็นดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างเป็นอนัตตาเมื่อเห็นเป็นอนัตตาตรงนี้หมดปัญหาเห็นเป็นอนัตตาเห็นว่าไม่มีตัวตนเห็นว่าผัสสะไม่มีตัวตนเห็นจักขุสัมผัสสะไม่มีตัวตนโสตสัมผัสสะไม่มีตัวตนคานะสัมผัสสะไม่มีตัวตนชิวหาสัมผัสสะไม่มีตัวตนกายะสัมผัสสะไม่มีตัวตนหรือเห็นเป็นของว่างว่างจากตัวตนผัสสะเกิดขึ้นมีตัวตนตั้งอยู่มีตัวตนพอดับไปกลายเป็นของว่างว่างจากตัวตนพอเห็นว่างจากตัวตนเห็นไม่มีตัวตนไอ้ตัวยึดถือเลยไม่เกิดไงตัวอุปาทานก็เลยไม่เกิดยินดีก็ไม่เกิดขัดเคืองใจก็ไม่เกิดเมื่อยินดีเกิดไม่ได้ขัดเคืองใจเกิดไม่ได้ก็เลยเกิดตัวเฉยตามมาไอ้ตัวเฉยตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเฉยเพราะรอบรู้เมื่อรอบรู้แล้วเฉยปัญหาก็จะไม่เกิดนะเมื่อเฉยไม่มีสุขกามตัณหาไม่มีเมื่อเฉยไม่มีทุกข์วิภวตัณหาไม่มียินดียินร้ายไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดชาติไม่เกิดชรามรณะไม่เกิดโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะไม่เกิดเนี่ยไม่เกิดตามมาเพราะการเข้าไปรอบรู้ตรงนี้นี่แหละฉะนั้นจะเข้าไปขจัดขบวนการของอกุศลธรรมนะที่เป็นฝ่ายอกุศลธรรมในจิตตนครนี้นะก็ไปขจัดราคะโทสะโมหะเนี่ยสาเหตุที่มีราคะมาจากโมหะคือไม่รู้สาเหตุที่มีโทสะมาจากโมหะคือไม่รู้วิธีจะขจัดต้องอาศัยรอบรู้เข้าไปกำจัดรอบรู้มาจากอะไรมาจากสติปัฏฐานเมื่อสติปัฏฐานเกิดรอบรู้ก็เกิดวิปัสสนาปัญญาเกิดเมื่อวิปัสสนาปัญญาเกิดไปรอบรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างจิตก็วางเฉยแล้วคราวนี้พอถึงการวางเฉยตรงนี้ทุกข์ไม่มีแล้วนะถูกด่าก็เฉยถูกชมก็เฉยถูกใส่ร้ายป้ายสีก็เฉยถูกกันแกล้งก็เฉย
จะมีใครมาทำอะไรอะไรก็เฉยหมดพระอริยบุคคลเนี่ยท่านเฉยได้ทั้งหมดถูกทำร้ายก็เฉยพระมหาโมคคัลลานะท่านถูกทุบตีท่านก็เฉยพระสัมมาพุทธเจ้าถูกนางมาคันธียาจ้างคนมาด่าท่านก็เฉยเนี่ยทำไมเฉยก็มองเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วเฉยไปทันตรงผัสสะเนี่ยแล้วเฉยฉะนั้นจะเข้าถึงการวางเฉยได้ก็ต้องอาศัยรอบรู้รอบรู้จะมาต้องมาจากสติปัฏฐานภาวนาเราก็ต้องเจริญสติปัฏฐานภาวนาที่ต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือไปเจริญสติปัฏฐานภาวนาไปดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิก็เพื่อตรงนี้นี่แหละเพื่อต้องการที่จะเห็นกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่อื่นไกลกายเวทนาจิตธรรมก็คือผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายผัสสะทางใจตรงเนี้ยเวลาเอามาแสดงเป็นสติปัฏฐาน4นะมีกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในนั้นครบทุกประการเลยมีรูปมีนามอยู่ในนั้นทุกครบทุกประการมีสังขารธรรมรูปนามอยู่ในนั้นครบทุกประการเราจะเข้าถึงตรงนี้ได้ต้องอาศัยการฝึกไงฝึกอย่างไรก็ฝึกมองดูฝึกมองดูฝึกใส่ใจดูฝึกให้เกิดการรอบรู้ฝึกที่ตัวใจไงที่ท่านแสดงยกหัวข้อมาว่าจิตตังทันตังสุขขาวะหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เนี่ยฝึกอย่างไรฝึกให้จิตของเรานั้นเกิดการรอบรู้ฝึกพัฒนาตัวจิตจากรู้ไปเป็นรอบรู้เพราะภาวะของจิตรู้ไม่ใช่รอบรู้นะภาวะของจิตเนี่ยทุกคนมีรู้เหมือนกันหมดพอเกิดขึ้นมาเราได้สิทธิเท่าเทียมกันหมดคือรู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทางจมูกรู้สึกทางลิ้นรู้สึกทางกายรู้สึกทางใจมีเสมอเหมือนทุกกันเหมือนกันทุกคนแต่รอบรู้มีไม่ทุกคนรอบรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องไปพัฒนาจากรู้ไปเป็นรอบรู้รู้เนี่ยรู้ด้านเดียวแต่รอบรู้เนี่ยรู้สองด้านไอ้รู้เนี่ยมันรู้เฉพาะสิ่งที่เราต้องการรู้แต่ไม่รู้ตัวรู้เข้าใจตรงนี้ไหมต้องการรู้ไอ้รู้เนี่ยมันรู้แต่เฉพาะสิ่งที่รู้เมื่อรูปมากระทบตาจิตก็เกิดขึ้นรับรู้รู้แต่เฉพาะรูปแต่ไม่รู้ตัวจิตพอเสียงมากระทบหูรู้แต่เฉพาะเสียงไม่รู้จิตที่รู้เสียงพอกลิ่นมากระทบจมูกรู้แต่ในกลิ่นไม่ได้รู้ตัวความรู้สึกในกลิ่นพอมีลิ้นกระทบรสก็รู้สึกในรสต่างๆแต่ไม่ได้รู้สึกตัวรู้พอมีเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบกายก็ไปรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแต่ไม่ได้รู้ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมันมีสองอย่างทางตามีรู้สึกกับสิ่งที่ถูกรู้สึกรูปมากระทบตาให้รู้สึกจิตเกิดขึ้นรับรู้รูปตัวจิตทำหน้าที่รับรู้รูปรับรู้เสียงรับรู้กลิ่นรับรู้รสรับรู้ผัสสะอารมณ์รับรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงรับรู้เพียงเท่านี้เราขาดตัวรอบรู้รอบรู้จะต้องฝึกรอบรู้เกิดมาจากสติปัฏฐานรอบรู้รู้อะไรอ่ะเมื่อเกิดการรับรู้อะไรอะไรเมื่อมีอะไรอะไรมาให้ใจรับรู้มีรูปมากระทบตาให้ใจรู้รอบรู้จะต้องทำหน้าที่รู้ตัวใจแล้วก็ไปรู้สิ่งที่มาปรากฏแก่ใจรู้ทั้งสองประการจึงเรียกว่ารอบรู้รู้ทั้งหมดรู้ไม่เหลือแต่ถ้าใจรับรู้มีสิ่งมากระทบตาให้ใจรู้ใจเขารู้สิ่งนั้นสิ่งเดียวใจไม่ได้กลับมารู้ตัวเองคราวนี้ที่เราจะฝึกเนี่ยฝึกกลับมารู้ตัวเองฝึกกลับมารู้ใจฝึกกลับมารู้ความรู้สึกเนี่ยฝึกกลับมารู้ที่นี่พอมีอะไรอะไรมาให้เราได้รับรู้เราสามารถดูใจทันรู้ทันใจรู้ความรู้สึกภายในของตัวเราเองเมื่อเราดูใจทันเมื่อเราทันใจเรารู้ภายใน
แล้วเนี่ยเราจะเห็นใจที่เกิดขึ้นรับรู้เกิดขึ้นรู้สึกเพียงหนึ่งขณะแล้วใจนั้นดับลงทันทีพอเห็นใจดับลงทันทีเท่านั้นเนี่ยคราวนี้เราจะวางเฉยนี่คือรอบรู้เกิดขึ้นนะเราขาดนิดเดียวขาดไม่มากรู้เรามีอยู่ทุกคนแล้วรู้เรื่องต่างๆเมื่อรู้เรื่องต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่เคยมองดูตัวใจที่รู้เรื่องต่างๆเพียงแต่เรามาเพิ่มการมองเข้าไปที่ใจรับรู้เท่านั้นเองพอมีรูปมากระทบตาใจรับรู้เกิดขึ้นเราไปรู้รูปเรายังไม่เคยกลับมามองใจที่รู้รูปเรามาเพิ่มการมองใจที่รู้รูปมองตรงนี้มีเสียงมากระทบหูใจรับรู้เกิดขึ้นรู้เสียงเรายังไม่เคยกลับมามองใจที่รู้เสียงมีกลิ่นมากระทบจมูกรู้กลิ่นเราไม่เคยกลับมามองใจที่รู้กลิ่นมีลิ้นมีรสมากระทบลิ้นใจรู้รสเราไม่เคยมองใจที่รู้รสนะเวลาเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบกายใจรับรู้เราไม่เคยมองใจที่รับรู้เพียงแต่เรามาฝึกมองใจที่รับรู้เท่านั้นเนี่ยเมื่อใจรับรู้อะไรอะไรฝึกมองใจที่รับรู้พอฝึกมองใจที่รับรู้เราก็จะเริ่มเห็นใจที่เกิดขึ้นรับรู้ว่าเขาไม่ได้เกิดอยู่เขาเกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าไปมองเห็นใจที่รับรู้ตามความเป็นจริงเห็นการเกิดขึ้นเห็นการดับไปเห็นการหมดไปกลายเป็นของว่างเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่ารอบรู้ไอ้การฝึกมองดูการใส่ใจดูเขาเรียกว่ากองทัพมรรคเข้าใจไหมไอ้ขบวนการที่ไปคอยมองดูเนี่ยขบวนการที่คอยมองดูคอยใส่ใจดูตรงนี้เป็นขบวนการของกองทัพมรรคทั้งหมดฉะนั้นเราผลักดันให้กองทัพมรรคทำงานปัจจุบันนี้กองทัพมรรคกำลังเสื่อมซึมอยู่กองทัพมรรคถูกข้าศึกโจมตีแล้วไอ้กองทัพมรรคมันโดนใครโจมตีรู้ไหมกองทัพมรรคเนี่ยมันโดนไอ้ตัวข้าศึกที่มีอนุภาพโจมตีข้าศึกที่มีอนุภาพคืออะไรอ่ะเราจะเห็นชัดเจนนะเวลาเราปฏิบัติธรรมอะไรตัวโกสัจฉะเนี่ยเคยมีไหมโกสัจฉะโกสัจฉะจะเข้าโจมตีโกสัจฉะคืออะไรเกียดคร้านเราตั้งใจจะมองดูเกียดคร้านจะมานั่นคือข้าศึกตัวหนึ่งหรือบางทีไปเจอตัวนันทินันทิคือเพลิดเพลินเพลิดเพลินการต่อการดูเพลิดเพลินต่อการฟังเพลิดเพลินมันเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์นั่นคือนันทิเราถูกข้าศึกนันทิโจมตีไปเพลิดเพลินเลยไม่ได้ย้อนกลับมามองใจถูกข้าศึกคือตัวโกสัจฉะโจมตีเลยเกียจคร้านไม่อยากมองดูแล้วก็ดูไปเจอข้าศึกอีกถีนมิทธะก็มาถีนมิทธะคืออะไรรู้ไหมจะเจริญสติมันก็ดันง่วงนอนขึ้นมาทำไปก็โงกเงกงึกงักเดินไปเดินมาก็โซซัดโซเซนั่งก็งึกงักนั่นน่ะกองทัพมรรคอ่อนแอกองทัพมรรคถูกโจมตีจะต้องอาศัยการตั้งใจนะต้องตั้งใจต้องพยายามต้องอาศัยความพยายามต้องอาศัยความตั้งใจอย่างแรงกล้าจึงจะเอาชนะได้ถ้าเรามาพัฒนากองทัพมรรคให้เข้มแข็งนะคือมาฝึกใส่ใจให้เข้มแข็งฝึกใส่ใจฝึกมองดูฝึกสังเกตฝึกเอาใจใส่พอเราฝึกไปแล้วเราก็จะรอบรู้เราก็จะรู้เท่าทันพอเรารู้เท่าทันเวลาใดเนี่ยคราวนี้ใจของเราเนี่ย
จะพบความเป็นจริงเวลาพบความเป็นจริงเนี่ยเขาไปเห็นนะไม่ว่าจะมีอะไรอะไรมาปรากฏให้ใจรับรู้เนี่ยใจทันหมดเลยใจไปทันตัวรู้ทันตัวรู้สึกตรงนี้พอมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็ระลึกทันรู้ทันไม่ว่าจะรู้สึกทางหนึ่งทางใดระลึกทันรู้ทันทั้งหมดเมื่อเราระลึกทันรู้ทันเราก็เห็นความเป็นจริงของสิ่งที่เราระลึกทันเรารู้ทันสิ่งนั้นเขามีความเป็นจริงคือแปรเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้ดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างหรือเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นไตรลักษณ์ให้เรามองดูนะก็พูดไปพูดมาไม่ทราบว่าเวลามันไปเท่าไหร่แล้วนะก็เวลาก็ผ่านไปพอสมควรนะในการฟังธรรมนะในช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีการเจริญจิตตภาวนานะเจริญจิตตภาวนาแล้วก็จะมีการถามปัญหาก็จะเปิดโอกาสให้ถามปัญหานะไม่ทราบว่าเข้าใจกันบ้างหรือเปล่านะว่ากระบวนการของจิตแล้วก็มันเป็นไอ้จิตของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับเมืองลับแลมันมีอยู่ในตัวเราแต่เราไม่เคยเห็นแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่มีเพราะว่าจิตคือความรู้สึกความรู้สึกคือจิตนะแล้วก็ไปมีอีกคำหนึ่ง อีกคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินคำว่าวิญญาณสำหรับในความหมายของคำว่าวิญญาณตรงนี้เรารู้จักวิญญาณไหมเราเคยเห็นวิญญาณไหมเนี่ยแล้วถ้าถามว่าวิญญาณมีจริงไหมเนี่ยเรากล้ายืนยันไหมว่าวิญญาณมีหรือไม่มีไหนใครบอกว่าวิญญาณมีลองยกมือขึ้นหน่อยสิวิญญาณมีไม่กี่คนเลยนะนอกนั้นวิญญาณไม่มีถ้าวิญญาณมีเคยเห็นวิญญาณไหมเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นฮะยังไม่เคยเห็นฉะนั้นจะเชื่อได้ไหมว่าวิญญาณมีเมื่อมองไม่เห็นอยากดูวิญญาณไหมเดี๋ยวจะเชิญวิญญาณมาตรงนี้เอาไหมอยากไหมมีใครอยากดูวิญญาณบ้างอยากดูยกมือขึ้นนะถ้าไม่ยกมือก็จะไม่แสดงให้ดูนะจะไม่เชิญมามันอยากดูกันไม่หมดนะงั้นไอ้คนที่ไม่อยากดูต้องหลับตานะห้ามดูนะเอาไหมอยากจะดูวิญญาณไหมเดี๋ยวจะเชิญวิญญาณมาตรงนี้เอามานั่งคุยกันจะตรงนี้เลยจะกลัวไหมเนี่ยถ้ามาเนี่ยจะกลัวไหมกลัวจะกลับบ้านไม่ได้มั้งถ้าเชิญมาวันนี้ก็นะเอาไหมใครอยากดูวิญญาณลองยกมืออีกขั้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญวิญญาณมาให้ดูเลยนะก็กำลังจะเชิญวิญญาณนะเอาต้องอย่ากระพริบตานะมองดูดีๆนะมองมาดีๆต้องวิญญาณเนี่ยเขาไม่ค่อยปรากฏตัวนะเวลาจะเชิญมาเนี่ยก็ต้องมีอะไรเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเชิญวิญญาณลงแก้วก็แล้วกันนะจะเชิญวิญญาณลงแก้วน้ำใบนี้อ่ะต้องการสักกี่วิญญาณนะก็จะเชิญมาเยอะหน่อยวันนี้นะจะเชิญมาประมาณเป็นร้อยเหมือนกันนะร้อยสองร้อยนะจะเชิญมาเอามองแก้วน้ำให้ดีๆนะอย่ากระพริบตาเลยนะเดี๋ยววิญญาณเข้ามามองไม่เห็นเอาดูดีๆนะเห็นไหมเนี่ยเห็นแก้วสั่นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยวิญญาณเต็มแก้วเลยเห็นไหมเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้ว่าแก้วสั่นรู้สึกไหมนั่นแหละรู้สึกนั่นน่ะคือวิญญาณปฏิเสธได้หมายว่าไม่รู้สึกเมื่อสักครู่นี้ความรู้สึกคือวิญญาณทางศาสนารู้สึกทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณรู้สึกทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณรู้สึกทางจมูกเรียกว่าคานวิญญาณรู้สึกทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณ
รู้สึกทางกายเรียกว่ากายวิญญาณรู้สึกทางใจโดยตรงเรียกว่ามโนวิญญาณรู้จักวิญญาณหรือยังอ่ะวิญญาณแปลว่าความรู้สึกแล้ววิญญาณของใครที่มาเมื่อสักครู่นี้วิญญาณของพวกเราทุกคนมาที่แก้วน้ำใบนี้ทั้งหมดเลยทุกคนมีวิญญาณเหมือนกันหมดวิญญาณคือจิตจิตคือวิญญาณเข้าใจแล้วหรือยังอ่ะคราวนี้ถามว่าวิญญาณมีจริงไหมจะตอบได้ไหมตอนนี้มีหรือไม่มีมีแล้วในตัวเรามีวิญญาณไหมวิญญาณน่ากลัวไหมวิญญาณไม่น่ากลัววิญญาณคือจิตจิตคือวิญญาณวิญญาณที่พระพุทธเจ้าสอนวิญญาณในทางพุทธศาสนาคือความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แก่ตัวจิตของเรานั้นนั่นเองนี่คือจิตนะจิตวิญญาณแล้วก็จิตของเราเนี่ยถ้าเราฝึกดีเรารู้เท่าทันเท่านั้นเนี่ยจิตนั้นจะไม่ทำให้เราเกิดความทุกข์เราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะต่อไปเราจะไม่ทุกข์แล้วถ้าเรารู้ทันจิตเราเห็นจิตเราสามารถฝึกจิตจนรู้เท่าทันจิตเห็นความรู้สึกของตัวเราเองตามความเป็นจริงถึงวันนั้นเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าจิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ไอ้จิตที่ฝึกดีแล้วก็คือฝึกจิตจากเพียงแค่รู้สึกให้ไปเป็นรอบรู้รู้ทั้งข้างในรู้ทั้งข้างนอกเนี่ยรู้เห็นความเป็นจริงของจิตว่าจิตเกิดขึ้นจิตตั้งอยู่จิตแตกดับไปตรงนี้เขาเรียกว่ารอบรู้พอรอบรู้ได้ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อไม่เป็นทุกข์สุขก็เกิดขึ้นแก่ตัวเราเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นแก่ตัวเราความไม่เป็นทุกข์เนี่ยจริงๆไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันดีกว่าสุขเนี่ยพอสุขเนี่ยมันยังมีปัญหาใช่ไหมทำให้เกิดการมาเกิดตัณหาทุกข์ก็ทำให้เกิดตัณหาแต่ไม่ทุกข์เนี่ยไม่มีปัญหานะไอ้ตัวไม่ทุกข์เนี่ยเราจริงๆเราไม่ต้องเอาสุขนะเอาตัวไม่ทุกข์กันดีกว่าแล้วจริงๆในทางธรรมพระพุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าถึงความไม่ทุกข์นะท่านไม่ต้องการให้เราเข้าถึงความสุขแต่เวลาท่านพูดถึงความสุขเราก็ต้องเข้าใจว่าสุขคืออะไรนะสุขที่แท้จริงคืออะไรสุขที่แท้จริงที่ท่านแสดงก็คือนัตถิสันติปรังสุขขังเนี่ยสุขคือความสงบความสงบนั่นคือสุขที่แท้จริงสุขเกิดขึ้นจากการหยุดปรุงแต่งนะนิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยถ้ายังมีการปรุงแต่งทุกข์ก็เกิดถ้าหยุดการปรุงแต่งได้แล้วทุกข์ก็ไม่เกิดนะนั่นก็เราได้รับฟังธรรมบรรยายกันมาพอสมควรแก่เวลานะต่อจากนี้ไปเรามาทำจิตภาวนากัน ตั้งใจทำจิตนิ่งๆกล่าวคำสมาทานกันหน่อยอุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอคณิกะสมาธิสติและปัญญาจงบังเกิดขึ้นในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้และจะตั้งสติกำหนดไว้ที่อัตภาพร่างกายทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในอัตภาพร่างกายตลอดจนถึงความรู้สึกนึกคิดในเรื่องราวต่างๆด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ นั่งสบายๆทำจิตนิ่งๆนะดูลมหายใจเข้าออกนะสังเกตลมหายใจเข้าออกเนี่ย
ท่านที่ฝึกใหม่ๆนะให้สังเกตระหว่างทรวงอกตรงนี้ใส่ใจที่ทรวงอกตรงนี้มันจะขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงแบบนี้นะแล้วลองสังเกตดูมันขยับขึ้นขยับลงเนี่ยเวลาขยับขึ้นเนี่ยตรงกับหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยเวลาขยับลงตรงกับหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยมองดูนะสังเกตดูดูลำตัวขยับขึ้นขยับลงดูดีๆเราจะเห็นว่าเวลาลำตัวขยับขึ้นเนี่ยมันตรงกับหายใจเข้าเวลาขยับลงเนี่ยตรงกับหายใจออกลำตัวขยับขึ้นอีกก็ตรงกับหายใจเข้าลำตัวขยับลงอีกก็ตรงกับการหายใจออกเราก็มองดูการหายใจเข้าออกนะในขณะลำตัวขยับขึ้นในขณะลำตัวขยับลงเราเลยรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าขยับขึ้นหายใจออกขยับลงพอเห็นลำตัวขยับขึ้นก็ตรงกับหายใจเข้าพอเห็นลำตัวขยับลงก็ตรงกับหายใจออกเราก็เลยรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มองดูลมหายใจเข้าออกเฉยๆนะลมหายใจเข้าเวลาใดใส่ใจดูเฉยๆเวลาหายใจออกเวลาใดใส่ใจดูเฉยๆดูลมหายใจเข้าเฉยๆดูลมหายใจออกเฉยๆมองดูใส่ใจดูสังเกตดูตามดูตามรู้ตามสังเกตไปเรื่อยๆนะตั้งใจทำจิตนิ่งๆสักระยะหนึ่งนะมองลมหายใจเข้าออกกันสักพักหนึ่งจนฝ่าจะสมควรแก่เวลานะตั้งใจทำจิตนิ่งๆต่อไปสักครู่หนึ่งพอสมควรแก่เวลานะในลำดับต่อไปมีปัญหาจะถามก็เชิญนะใครจะถามปัญหาก็ตอบไปเลยก็ได้ตอบไปเลยเพราะนี่เป็นช่วงของท่านอยู่แล้วดีก็เอาสิเอาเลยตอบไปเลยไม่มีถามปัญหาใช่ไหมถ้าไม่มีก็ถือโอกาสจบนะในการบรรยายธรรมะในวันนี้นะเราได้มาฟังธรรมะในศาลาสำคัญนะในงานวันนี้ก็ได้ใช้เวลากันมาพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ให้กลับไปฝึกนะกลับไปฝึกกันต่อถ้าฝึกบ่อยๆนะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆจิตของเราเมื่อถูกฝึกถูกอบรมบ่อยๆเราก็จะค่อยๆเกิดความชำนาญมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับในการที่จะนำไปฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเพียงมองเข้าไปในความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกที่เราจะต้องมองทุกครั้งที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราก็คือความรู้สึกที่ประทุษร้ายใจเราและความรู้สึกที่ประทุษร้ายใจเราก็ไม่ใช่ความรู้สึกอื่นไกลเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราเป็นประจำเป็นประจำนะรู้สึกขัดใจรู้สึกน้อยใจรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ชอบใจเนี่ยรู้สึกขัดใจเวลาใดมองเข้าไปข้างในความรู้สึกทันทีรู้สึกเสียใจเวลาใดมองเข้าไปในความรู้สึกทันทีพยายามมองตรงนี้ไว้พอเรามองตรงนี้แล้วเราก็จะรู้ทันพอเรารู้ทัน
ต่อจากนั้นใจเราก็ไม่เป็นทุกข์นะฉะนั้นในการบรรยายในวันนี้พอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นภวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกท่านนั้นมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกท่านเถิดThank you.